สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดบอมแมทนะครับโอ้ยทำอะไรจะอะไรกันแน่อ๋อไอ้บักปืนขอบคุณมากปะผมมีระเบิดนิวเคลียร์กับมีดหมูนะครับเราก็ต้องเกรียนให้สุดอู้อู้สองคิวเลยเอาเฮ้ยแพ้ได้ไงครับเนี่ยนี่อ๋อบักแล้วไปเมื่อกี้ผมโดนหลอยนะครับตายเลยระเบิดนิวเคลียร์นี่ต้องเจอระเบิดนิวเคลียร์ผมหน่อย มีของเกียร์เราต้องเล่นครับเราต้องไปให้สุดเราปล่อยเพื่อนเรานำไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บที่เหลือดีกว่าฝั่งนู้นเหลืออีกหนึ่งนะครับอ้าวอ้าวยังไงครับเพื่อนเราแตกแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยเราต้องหาก่อนเอ้าตายแล้ว อันนี้เป็นปอมแมทไม่โนนะครับตาระเบิดนิวเคลียร์เรามี2ลูกมิดหมูแล้วก็มีเราก็จะเกียร์ทั้งทีก็เกียร์ได้สุดเลยอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขอเต้นแป๊บเต้นเพิ่มได้ก่อนเอาระเบิดรีเจนใหม่โอเคเราไม่ต้องให้เลือดเต็มก็ได้นะครับเอาแค่นี้ก็พอแหละเอาฝั่งนู้นออกหมดเลยชิบหายแล้วสงสัยเล่นของหนักไปหน่อยโกโกโกเราต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีๆระวังอู้โตตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยปืนเพิ่มเลือดผมก็มีลืมเอ้าจบซะแล้วฝั่งนู้นมันมี2คนเนี่ยเอ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาผมก็มาเฮ้ยข้างหลังใครเห็นเรียบร้อยโดนโอ้โหโดนคนรอบข้างด้วยแสดงว่าอีกคนหนึ่งก็เจ็บแต่เจ็บน้อยเจ็บมากไม่รู้เราต้องรอฝั่งนู้นเปิดระเบิดนิวเคลียร์มาก่อนนะครับเราถึงจะใช้เอฟเฟกต์ของปืนนี้ช่วยนะครับทำอะไรกันยิงเลยเออสวยเรียบร้อยอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอยู่นี่อีฮี่สอยแล้วสอยแล้วโอ้คลิปนี้ต้องเป็นแบบคลิปที่สั้นแน่นอนต้องแบบว่าตึงๆหน่อยแบบของเกียร์อะเกียร์ทั้งห้องอะไรแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กอยู่จะระเบิดนี้เข้าไปก็เจ็บอยู่เหมือนกันเต้นแป๊บมาจัดเต็มครับจัดเต็มของจริงตายยังตายแล้วโอ้โหเราแบบเล่นของเกียร์เงี้ยฝั่งนู้นเขาก็ออกดิหายากครับห้องเมโนหายากเรียบร้อยปิวนี่ผมโยนระเบิดอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ยิงเลยไปยังน่าจะไปแล้วไปหวั่นเรียบร้อยต้องระวังเป็นพิเศษเรียบร้อยเจอนิวเคลียร์ลอยได้เคยเห็นไหมครับนิวเคลียร์ลอยได้ดีมาเราสุดท้ายแล้วครับน่าจะปรับ11วินนะเจ็บหนักผมเนี่ยเจ็บหนักหิวเลือดก่อนเฮ้ยใครยิงเรียบร้อยโอ้โหแลกกันคนดึงคนหนึ่งโดนนิวเคลียร์คนหนึ่งโดนลูกซองยิงเออเถอะแลกกันไปเลยฝั่งนู้นเหลืออีกหนึ่งครับดูแล้วท่าทางเราเนี่ยน่าจะชนะ
อ่ะเรียบร้อยแพ้เฉยเพื่อนเอาเลยเพื่อนนี่เล่นอะไรเนี่ยเล่นสนัยอ่ะนะเพื่อนเราเล่นสนัยครับระวังโดนหลอยระวังโดนหลอยเอาไม่แน่ครับสนัยอาจจะโหดก็ได้โอ้โหต้องเจอดาบ Attack on Titan เท่าไหร่นะโดนดักยิงนะเฮดช็อตนี่ว่าแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ดีแล้วครับดูแล้วจะได้ไม่เบื่อกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม